สวัสดีครับผมทรงวุฒินะครับเจนวัฒนะนะครับเป็นผู้จัดการที่ศูนย์ดูคติขอนแก่นนะครับคือบริการของศูนย์ดูคติขอนแก่นเนี่ย เรามีบริการครบวงจรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านเซลล์นะครับ เรื่องของการบริการหลังการขายนะครับเรื่องของงานเซอร์วิสทุกอย่างเรามีครบวงจรนะครับผมคือลูกค้าสามารถที่จะมาที่นี่แล้วก็เลือกซื้อรถที่เราต้องการนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็มีเรื่องของ after sales นะครับก็คือเรื่องของการเข้ามาเซอร์วิสการมา maintenance ของรถนะครับตามระยะที่เรากำหนดให้นะครับเรื่องของงานบริการหรือว่าฝั่งเซลส์เนี่ยคือที่นี่เรามีพนักงานฝ่ายขายนะครับทั้งหมด3ท่านนะครับก็จะเป็นผู้ชาย2คนนะครับผู้หญิง1คนนะครับรถทุกรุ่นที่เรามีนะครับแล้วก็แคมเปญต่างๆที่เราขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมีการอัปเดตทุกเดือนนะครับจะเป็นเรื่องของโปรโมชั่นที่ใช้ในงานต่างๆนะครับรถทุกรุ่นของเราเนี่ยมีแคมเปญทุกคันนะครับผมถ้ายังไงให้เข้ามาสอบถามกับเจ้าหน้าที่นะครับที่เป็นเซลล์หรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับที่เบอร์043นะครับ235 235นะครับสำหรับรถของดูคตินะครับที่ขอนแก่นเนี่ยคือจริงๆแล้วเรามีครบทุกรุ่นนะครับเรามีรุ่นที่หลายแบบหลายสไตล์อันนี้ขึ้นอยู่กับลูกค้านะครับว่าใช้ชีวิตแบบไหนนะครับคือรุ่นที่เราขายหลักๆเลยเนี่ยครับถ้าทุกคนรู้จักกันดีก็จะเป็นดูคติมอนสเตอร์นะครับแล้วถัดออกมาเนี่ยก็จะเป็นดูคติไฮเปอร์โมตาร์ดนะครับแล้วเราก็ยังมีดูคติพานิกาเล่899นะครับแล้วก็มีดูคติเดเวลนะครับแล้วก็เราก็มีดูคติ1299ที่เพิ่งเปิดตัวใหม่แล้วก็ปลายปีนี้ก็จะมีเปิดตัวมัลติสตราด้านะครับตัวใหม่ล่าสุดนะครับจากทางค่ายดูคติความพิเศษของเราตอนนี้เนี่ยครับก็คือเราจะมีรถ1199ซุปเปอร์เลเจร่าซึ่งเป็นรถที่ผลิตมาแค่500คันบนโลกนี้นะครับแล้วก็เราก็ได้รับเกียรติจากลูกค้า1ท่านที่ได้ซื้อรถกับเราไปนะครับเป็นคันที่เราจอดอยู่ที่เดียวในภาคอีสานนะครับมูลค่า 4,900,000 บาทนะครับตัวนี้พิเศษยังไงก็คือว่าตัวซูเปอร์เลเจร่าเนี่ย1199เนี่ยครับก็คือมันผลิตใช้หลักวิศวกรรมเดียวกับพวกอากาศยานนะครับการคำนวณแรงต้านของลมทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็รถเนี่ยพิเศษตรงที่เครื่องยนต์นะครับทำจากแมกนีเซียมผสมกับไทเทเนียมนะครับน็อตทุกชิ้นที่ใช้ในซูเปอร์เลเจร่าเนี่ยจะเป็นแมกนีเซียมทั้งหมดนะครับรวมจนถึงล้อแม็กนะครับก็เป็นแมกนีเซียมเหมือนกันนะครับส่วนตัวพาร์ทของเขาเนี่ยจะเป็นเคฟลาร์คาร์บอนทั้งคันนะครับคือเราเน้นเรื่องของน้ำหนักในตัวรถรุ่นนี้นะครับซึ่งได้แชมป์มาแล้วนะครับในการวัดสถิติที่อิตาลีนะครับก็น้ำหนักโดยรวมของซูเปอร์เลเจร่าเนี่ยอยู่ที่165กิโลรวมของเหลวนะครับถ้าเป็นไดเวทเนี่ยจะอยู่ประมาณ155กิโลนะครับเรื่องของงานบริการหลังการขายนะครับที่เรียกว่าเซอร์วิสเนี่ยเรามีทั้งหมด3เบย์นะครับ3เบย์ซ่อมก็คือ1วันเนี่ยเราสามารถรับรถได้อยู่เฉลี่ยที่10คันต่อ1วันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับอาการของรถแล้วก็ชนิดของรถที่เข้ามาเช็คระยะเพราะว่ารถของดูคติเนี่ยถ้าเราเข้ามาเซอร์วิสที่ 1,000 โล 6,000 โลหรือว่า 12,000 โลเนี่ยจะมีการเซอร์วิสที่ไม่เหมือนกันนะครับถ้าลูกค้าเข้ามาแล้วเซอร์วิสในระยะที่เยอะๆอย่างเช่น
48,000 โลนะครับหรืออาจจะเป็น 32,000 โลอย่างนี้นะครับคือเราอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ2วันต่อ1คันนะครับเพราะว่าเราต้องใช้อุปกรณ์แล้วก็ดูเรื่องของอะไหล่ที่เรามีด้วยนะครับแล้วก็ยังไงซะถ้าลูกค้าท่านไหนเนี่ยจะเข้ามาเซอร์วิสเนี่ยรบกวนเข้ามานัดคิวกับเราก่อนจะดีที่สุดครับสำหรับลูกค้าที่ดูคติขอนแก่นนะครับก็เรียกง่ายว่ามีอยู่ในลูกค้าเนี่ยมีปริมาณพอสมควรนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราเปิดดูคติมาแล้ว1ที่นะครับที่อุดรธานีนะครับผมทีนี้เนี่ยลูกค้าที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็จะเป็นลูกค้ากลุ่มเก่าที่เรามีอยู่ที่เป็นลูกค้าเดิมอยู่แล้วนะครับแล้วก็เราจะมีลูกค้าจากจังหวัดข้างเคียงนะครับไม่ว่าจะเป็นร้อยเอ็ดนะครับกาฬสินธุ์นะครับมหาสารคามนะครับจังหวัดเลยนะครับก็พวกนี้ก็จะเข้ามาที่ดูคาติขอนแก่นเหมือนกันนะครับโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยโชว์รูมของเราเนี่ยจะมีลูกค้าที่ Walk-in เข้ามาเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-10 ท่านนะครับที่จะเข้ามาแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเข้ามาพูดคุยกับเราผ่านทางFacebookของดูคาติขอนแก่นนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นการโทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่โชว์รูมของเราแล้วก็ปรึกษาเราเรื่องรถเรื่องแคมเปญที่เรามีนะครับแล้วก็ลูกค้าก็จะเข้ามาดูที่หลังสำหรับลูกค้าที่สนใจในดูคาตินะครับทางดูคาติขอนแก่นเนี่ยเราตั้งอยู่ที่ถนนประชาสโมสรนะครับหรือเอาง่ายๆว่าถ้ามาจากทางถนนมิตรภาพเนี่ยจะผ่านโรงแรมเซ็นทรานะครับจากโรงแรมเซ็นทราจนมาถึงดูคาติเนี่ยจะอยู่ประมาณ500เมตรนะครับก็หรือไม่ก็สังเกตป้ายMazda วัฒนายนนะครับเราจะอยู่ในพื้นที่เดียวกันนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อเราเนี่ยจะมีทั้งหมด3ช่องทางนะครับคือ1โทรเข้ามานะครับโทรเข้ามาที่เบอร์043นะครับ235 235นะครับแล้วก็ช่องทางที่2นะครับจะเป็นFacebook ของเรานะครับก็ดูคาติขอนแก่นนะครับเสิร์ชหาได้เลยนะครับแล้วก็ช่องทางที่3เนี่ยก็คือเรามี LINE กลุ่มของลูกค้าที่อยู่รอบๆหรือว่าจะ LINE เข้ามาคุยกับพวกเราก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับอยากจะให้ติดตามกับเว็บไซต์ดีๆนะครับที่boxaracing.com นะครับโอเคขอบคุณครับ